ในต้นเดือนพฤศจิกีกสามภาคส่วนคือผแผนกกษตรกรรมในป่าใหม่แขวงสีกองหองการกิตกรรมในป่าใหม่เมืองท่าเตงและเขื่อนไฟฟ้าหวยลำพันหญ่นำพาโดยฐานสมหวังจันทวิไลวิศาการแผนกกสิกรรมในป่าใหม่แขวงสีกองหัวหน้าทีมงานฝึกอุปวิสิที์ให้กับปัสะสชนบันหวยดำไม่มีฐานชุดให่แสงอรุณเดชวิศาการจากหองการกิตกรรมในป่าใหม่เมืองท่าแตง ฐานพลสนาอ่อนจันแดงวิศาก,การสริงเวดล้อมและสังคมเขื่อนไฟฝ่าหัวลำพันยญยโดยมิโอเมประส,ะสุชนภายในบ้านหัวดำหม่สาวกว่าคนเขาหวม ท่านซุดใจแสงอรุณเดชวิศาการหองการกรสิกรรมรในป่าไม้เมืองถาแตงในกาวาจุดประสงค์ในการจัดกิจ,จกรรมนำภาพปัสะสนภายในบ้านหวยดำไม่เสียหนาในครั้งนี้ก็เพื่อากาเกียมขยายแนวพันธุ์ยาอยู่ภายในสวนสาธิตอยู่ภายในบ้านของตนในเนื้อที่หนึ่งเฮกตาร์กว่านอกนี้ยังเป็นการฝึกอบรมวิชาสีบให้กับปัสะสนได้เฮียนหูเทคนิคหูเหลือกเฟ้นแนวพันธุ์ยาที่มีคุณาภาพเป็นตนปาเพ็ญยาลูซี่ยานีเปีย หนาวานอิสราเอลและหาสตาโลเพื่อเหตุไห้ประสุชนภายในบัานหวยดำไม่ได้มีหนาแห่ไหวเป็นอาหารสัตว์ให้แก่สัตว์เลี้ยงของตนอย่างเพียงพอกับความต้องการ